เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ต้องทำตามคนอื่นบางคนบอกว่าทำไมเนี่ยพ่อแม่นะครับเพื่อนๆชอบให้เราเนี่ยทำตามคนส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเซฟในเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วผิดพลาดคนอื่นก็ทำกันเราไม่รู้สึกเสียใจแต่ผมบอกว่าชีวิตในการที่เราจะเป็นคนที่รวยกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเรียนเก่งกว่าคนอื่นคุณต้องทำแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับคนรวยมี 5% บนโลกใบนี้คนหล่อคนสวยอาจจะมี 5% บนโลกใบนี้คนเรียนเก่งคุณดูในห้องคุณนะคนเรียนเก่งส่วนใหญ่ก็มีแค่ 5% บนโลกใบนี้ดังนั้นแสดงว่าเราต้องทำบางอย่างแตกต่างจากคนทั่วไปไม่งั้นเราจะไม่สามารถอัปเกรดชีวิตตัวเองให้เปลี่ยนจากคนชั้นกลางขึ้นไปเป็นคนชั้นบนในเรื่องนั้นๆได้เลยนะครับดังนั้นผมเนี่ยบอกได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อายุ15ขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อนผมสงสัยมากเลยว่าทำไมต้องเปิดไฟหน้าด้วยเพื่อนชอบแซวตลอดเลยว่าเฮ้ยมึงอะเปิดไฟหน้าแบบเนี้ยหน้ามืดหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่านู่นหรือเปล่านะครับคนส่วนใหญ่บอกแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลยังไม่ให้มีรณรงค์ให้เปิดไฟหน้าตอนขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ตอนนี้ผมอายุ38อะทำมาตั้งแต่อายุ15ก็หมายความว่าผมทำมาทั้งหมดประมาณ23ปีแหละทำสิ่งที่แตกต่างตลอดแต่ผลสุดท้ายรัฐบาลก็ไปเห็นว่ามีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดไฟหน้าเวลาขับขี่ยานยนต์มันจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ 40% ผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่25ปีที่แล้วแหละแต่พอเราทำเราขี้เกียจไปอธิบายให้คนส่วนใหญ่รู้เพราะทำไมรู้ไหมครับเพราะเราอยากเป็นคนส่วนน้อยเราพูดไปคนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาไม่ทำกันทำไมเราต้องทำด้วยผมบอกนะครับว่าผมปลอดภัยมาได้แทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยก็เพราะว่าแค่เปิดไฟหน้าแล้วแตกต่างจากคนส่วนใหญ่นะดังนั้นถ้าคุณนะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นรวยกว่าคนอื่นมีอาชีพการงานดีกว่าคนอื่นนะครับหรือเรียนเก่งกว่าคนอื่นคุณต้องทำแตกต่างจากคนส่วนใหญ่หลักการมีแค่นี้ครับทำแตกต่างจากคนส่วนใหญ่แล้วได้ผลมากกว่าคนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับคุณนะแต่คุณทำแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ลบกับคนอื่นไม่ได้รบกวนคนอื่นแค่นี้คุณทำเลยครับความแตกต่างเป็นเรื่องสวยงามของโลกใบนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมใส่เสื้อสีน้ำเงินคุณใส่เสื้อสีน้ำเงินไปที่ไหนทุกคนก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินทุกคนขับรถสีน้ำเงินหมดโลกใบนี้จะไม่สวยงามเพราะทุกอย่างจะเป็นสีเดียวกันหมดดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่รักความแตกต่างรักความก้าวหน้าจงยึดมั่นไว้ครับฉันทำสิ่งที่แตกต่างที่ดีกว่าคนอื่นแค่นั้นเองครับทำสิ่งที่แตกต่างที่ดีกว่าคนอื่นทุกๆวันแล้วชีวิตคุณจะแตกต่างและก้าวหน้ากว่าคนอื่นครับรักทุกคนครับใครชอบไอเดียแบบนี้เจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมสวัสดีครับ